ห็นไหมครับสวัสดีครับมัลติบล็อกก่อนความหลากหลายกลับมาพบกับเพื่อนๆอีกเหมือนเช่นเคยนะครับวันนี้นะครับผมมีแก๊เจ็ตแปลกๆนะครับที่จะมาแนะนำเพื่อนๆกันนะครับนี่แหละครับเพื่อนๆดูตรงนี้เลยนี่ครับอุปกรณ์ที่เพื่อนๆเห็นอยู่ตรงนี้นะครับเพื่อนๆมันมีชื่อว่า Pocket Staff นี่นะครับเป็นอุปกรณ์ที่ผมเห็นทางฝรั่งเขานิยมมาเล่นกันอะใน TikTok ก็นำมาลงบ้างอะไรเงี้ยผมก็เลยอยากรู้ว่ามันคืออะไรแล้วมันใช้งานอะไรได้บ้างมีประโยชน์อะไรได้บ้างก็เลยลองซื้อสั่งมาดูเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้เลยเนี่ยตัวนี้จริงๆแล้วมันจะเป็นเหมือนกับแผ่นเหล็กนะครับผมเอาลองแม่เหล็กมาติดแล้วเนี่ยมันเป็นแผ่นเหล็กที่เขาตีให้เป็นบางๆแล้วก็ตัดเป็นรูปเป็นรูปเนี่ยขนาดเท่าๆกันแล้วก็ใส่เครื่องรีดแล้วก็นำมาม้วนโลให้เป็นโลอย่างเงี้ยอยู่ในเนี้ยวิธีการใช้ใช่ไหมครับนี่จับอย่างนี้เพื่อนๆสังเกตดูดีนะนี่คือตรงสลักเรากดเข้าไปตรงนี้เห็นไหมครับเนี่ยถ้าผมปล่อยเมื่อไหร่นะเพื่อนๆก็จะเห็นตะบองวิเศษของไซอิ๋วหรืองูกุลทันทีเนี่ยปึ๊บทันทีแต่เดี๋ยวก่อนอย่าพึ่งผมปิดสลักไว้ก่อนนี่นะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูกันผมทำให้ดูว่าเป็นแบบไหนตัว Pocket Staff ตัวนี้อ่ะมาดูกันเลยครับเพื่อนๆจับอย่างนี้กดปุ๊บดูนะครับเพื่อนๆเห็นไหมครับเพื่อนๆนี่คือตะบองพิเศษของซิงโกคุณหรือไซอิ๋มนั่นเองตื่น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 นี่ครับมันคือพ็อกเก็ตสตาร์ฟเนี่ยถ้าเป็นเพื่อนบิดนะบิดให้มันแน่นๆอย่างนี้นะมันก็จะแน่นมากๆเลยอ่ะมันก็จะกลายเป็นไม้คิวได้ก็มาติดหัวคิวตรงนี้ก็จะเป็นไม้คิวได้จริงๆอ่ะประโยชน์มันอ่ะผมบอกแล้วประโยชน์เนี่ยผมยังไม่เห็นประโยชน์มันเท่าไหร่นะแต่ว่ามันอาจจะเป็นไม้เท้าก็ได้เนี่ยก็แข็งอยู่นะเนี่ยเป็นไม้เท้าก็ได้เวลาหลอกไฟเทลอะไรเงี้ยก็เป็นไม้เท้าค้ำหรือว่าเวลาเคลียร์หรือว่ามีตัวอะไรอยู่หรือเปล่าก็อย่างนี้ได้นะประมาณเนี้ยเนี่ยเพื่อนๆลองดูเห็นไหมควงง่ายๆเลยหรือน้องๆท่านไหนที่เป็นดัมเมเยอร์อาจจะลองฝึกควงก็เอานี่ควงไปก่อนนี่ประมาณนี้นะครับเงี้ยงเลยนี่สำหรับวิธีเลื่อนเก็บนะครับเนี่ยผมก็เลื่อนเก็บมาหมุน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 ถ้ามันอยู่อย่างนี้เราก็เลื่อนเก็บแรกๆอ่ะเลื่อนเก็บยากมากแต่ทีเนี้ยเริ่มชำนาญแล้วไงมันก็เลยเก็บง่ายขึ้นนี่แบบนี้พอสากออกมาปั๊บเก็บเสร็จแล้วครับเพื่อนๆเนี่ยออกมาเพื่อนก่อนนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยตัวนี้มันไม่ได้เหมาะกับเด็กเล่นนะครับจริงๆแล้วมันก็อาจจะมีอันตรายได้นะครับเหตุผลก็เพราะว่าเนี่ยเวลาสปริงเวลาเราสลักอย่างเงี้ยเรากดอย่างนี้ปุ๊บใช่ไหมเนี่ยไอ้ตัวนี้มันเข้าปุ๊บมันก็เตรียมเด้งพุ่งมาเลยอะซึ่งถ้าตรงนั้นเป็นหน้าคนแล้วเราไม่ระวังเงี้ยมันอาจจะไปโดนหน้าคนอื่นได้นะครับหรือว่าอันตรายมันก็มีนะแล้วก็ไอ้ตัวเหล็กเนี้ยจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นเหมือนกับเนี่ยเหล็กมันพันเกลียวๆอยู่เงี้ยตอนที่จังหวะมันเด้งออกมาเงี้ยถ้าเกิดมือเราจับไม่ดีเนี่ยไอ้ตัวเหล็กเนี้ยอาจจะไปซ้อนตรงมือเราแล้วอาจจะทำให้เกิดอันตรายและเป็นแผลได้นะครับตรงเนี้ย
ต้องระวังมากๆนะครับจริงๆแล้วเนี่ยไม่ได้เป็นของเล่นของเด็กนะครับตัวนี้มันเอาไว้ใช้ในเรื่องของการแสดงมายากลหรือเช่นเรื่องของความบันเทิงมากกว่านะครับสำหรับอุปกรณ์ตัว Pocket Star ตัวนี้มันจะเป็นเหมือนกับเหล็กแผ่นตีครับแล้วก็ให้แบนๆแล้วก็ข้อม้วนให้เป็นโลขดให้มันอยู่ในนี้ประมาณนี้เนี่ยครับไม่ถูกขดอยู่ในนี้นะซึ่งเวลาการใช้งานเนี่ยเราจะจับอย่างนี้นะซึ่งต้องบอกเลยว่าจริงๆแล้วมันก็อันตรายนะครับเพราะว่าไอ้ลวดที่มันขดอยู่ในนี้ไอ้เหล็กที่ขดอยู่ในนี้เวลามันดีดออกเนี่ยถ้าเราไม่ชำนาญเนี่ยเหล็กมันอาจจะกินเนื้อเราได้นะครับอาจจะมีแผลเลือดออกได้แล้วก็ตัวด้านหน้าเนี่ยอาจจะไปทิ่มหน้าทิ่มตาใครก็ได้ครับตรงนี้ต้องเล่นกันระวังนะครับจริงๆแล้วเนี่ยไม่เหมาะสำหรับน้องๆหรือเด็กเลยนะครับสำหรับตัวนี้ก็จริงๆแล้วเนี่ยเขาไว้ทำอะไรใช่ไหมก็อาจจะเป็นพวกนักมายากลหรือว่าจริงๆผมก็ยังหาประโยชน์มันไม่ค่อยได้เลยนะสำหรับตัวนี้จริงๆไว้เพื่อความบันเทิงมากกว่านะครับสำหรับตัว Pocket Star ตัวนี้เวลาวิธีการใช้งานเราก็จับอย่างเงี้ยแล้วกดตัวนี้เห็นไหมสังเกตดีๆนะเห็นไหมครับตัวสลักมันเปิดแล้วเนี่ยถ้าผมปล่อยนะเพื่อนๆลองดูดีเห็นไหมครับเนี่ยมันกลายเป็นตะบองโงกุลหรือตะบองไซอิ๋วได้เลยนะครับเนี่ยดูดินะครับแล้วถ้าเกิดเราบิดมันให้แน่นๆนะมันก็จะดูแข็งแรงขึ้นเนี่ยมันก็จะแน่นขึ้นก็เรียบร้อยสำหรับตัว Pocket Staff ก็ไม่มีอะไรมากมายนี่นะครับประมาณนี้คือแค่อยากให้อยากรู้แล้วก็ได้ดูกันว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันทำอะไรได้บ้างแล้วมีประโยชน์อะไรบ้างแล้วก็มีประโยชน์อะไรบ้างประมาณนี้ครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยก็หาประโยชน์ไม่ได้นอกจากความบันเทิงอย่างเดียวเท่านั้นนะครับสำหรับ Pocket Staff วิธีการเก็บก็เนี่ยแค่รูดเข้าไปอย่างนี้ดันเข้าไปนี่นะครับเก็บก็ต้องดันเนี่ยดันสลักมันขึ้นมาแบบนี้แล้วใช่ปะพอดันสลักขึ้นแบบนี้เนี่ยนะครับก็เก็บสลักปิดไว้แบบนี้กันไว้นะครับแล้วก็ปิดเก็บมันก็ถูกเก็บไว้ในนี้เหมือนเดิมแต่พอสลักมันถูกดันขึ้นอีกนะมันก็จะเด้งออกมาอีกเหมือนเดิมนะครับเพื่อนๆประมาณนี้สำหรับตัวPocket Starนี่เรียบร้อยนี่นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากๆนะครับสำหรับการรับชมหากผิดพลาดการใดผมต้องขออภัยไว้ณที่นี้นะครับอย่าลืมฝากกดติดตามกด Subscribe ช่องบันทึกบล็อกในใจให้ผมได้ทำงานเล็กๆของผมด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับแค่นี้เองเป็นไงนี่นะเพื่อนๆดูเข้าตาผมก็ดูนะกันโค้งสุดยอดกันโค้ง
้